สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่ค่ะมาร้านคุดอ้อยน้ำยาปูทุกคนวันนี้พี่ทอมเพจกินเที่ยวพัทยามาถ่ายที่ร้านคุดอ้อยทุกคนอันนี้ตุ๊กก็มาครั้งแรกพี่ทอมชวนมาที่เบื้องหลังเพจมืออาชีพของพัทยานะทุกคนฝากทุกคนไปกดติดตามเพจกินเที่ยวพัทยาด้วยนะครับใครมาเที่ยวพัทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยร้านเด็ดๆร้านอะไรอยู่ในพัทยาเนี่ยดูในเพจนี้ได้เลยนางแบบเพจเราบรรยากาศร้านนะด้านในเจ้าของร้านก็เพจกับเพจครับไม่สบายเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่เลยนะทุกคนน้ำยาปูเนี่ยเขาก็มีอาหารเช้าด้วยนะนี่ปูเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยเป็นหลายหม้อนี่นางแบบเพจกินเที่ยวพัทยา นางจ๋าอันนี้น้องแพลวยังไอ้น้องแพลวไม่รู้ครับเช้าเกินไม่มาพี่ทอมนู่นดูหนังถึงตีสามดูละครนี่ก็รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ไม่ได้มาให้นอนไปเถอะอันนี้ของกินเขาเยอะนะของกินเขาเยอะมากเลยจริงๆทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยของกินโอ้มีข้าวยำข้อมูลทอดมันมีหมดอ่ะทุกคนมีครบอ่ะไม่ใช่ขายแค่น้ำยาน้ำยานะทุกคนไม่ใช่ขายแค่ขนมจีนนะเป็นอีกหนึ่งร้านในพัทยาทุกคนเป็นร้านเก่าแก่แล้วพี่ทอมร้านพี่ทอมต้องถามนี่เก่าแก่ต้องเน้นดูดิของกินเพียบเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอ้าวโหปอมโป๊ะเลยเปิดโป๊ะเลยเมื่อกี้พี่ไปเปิดเราก็เรียวๆเลยไปดูบรรยากาศในร้านทุกคนนางแบบนางแบบโอ้บรรยากาศในร้านร่มรื่นนี่คนดังมาเยอะเด้อโหทุกคนนี่คือครั้งแรกของตุนนะตุนผ่านต้องหลายครั้งไม่เคยได้แวะเลยสวัสดีครับนางแบบอีกคนหนึ่งนางแบบสวยนางแบบสวยปกติจะออกแค่คนไม่มาหรอคะยังไม่ตื่นเลยครับตอนตีสามนี่เจ้าของร้านครับขาเจ็บครับผมแต่คนนี้เขาไม่ตื่นเช้านะทุกคนเขาจะออกงานกลางคืนจริงๆอันนี้นางแบบของเพจกินเที่ยวพัทยาอีกคนหนึ่งครับพี่ทอมขึ้นรถไปแล้วปะรถคันนี้อยู่ของได้อยากกินกาแฟเขาให้สั่งอยู่ไม่ได้สั่งคือลง
ของกินทุกคนเขามีทอดน้ำพริกคุณอ่ะว่ะน้ำพริกเอ้ยน้ำพริกอะไรน้ำพริกของหงของหวานแบบเป็นคาเฟ่ไปเลยทุกคนเอาง่ายๆเลยมีครบทุกอย่างอ่ะคือทุกที่ดูในเมนูอ่ะดูดิดูเบื้องหลังเนี่ยทุกคนมาอุดหนุนอาหารเยอะๆนะทุกคนแม่ค้าสู้ชีวิตมากป้าเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่น้องกันสายเลือดสายเลือดจริงๆร้านตรงร้านเดี๋ยวคืออะไรอะไรเลยอะไรคะอะไรคะครับกับการตื่นเช้าอ่ะผิดเวลามาดูตาก่อนจะไม่ลืมอยู่แล้วน้องแพลวนี่ไม่ตื่นเลยตื่นไม่ไหวเลยใช่ไหมน้ำยาเขาเข้มข้นจริงๆนะทุกคนหนุนร้านพี่เขาเยอะๆนะดูเจ้าของร้านสู้ชีวิตเดินดูแลลูกค้าเจ้าของร้านสู้ชีวิตร้านพี่บรรยากาศดีมากนะที่จอดรถนี่ริมถนนอย่างเดียวเหรอครับถนนนี้แล้วข้างๆแล้วก็ตรงไหนว่างก็จอดเลยทุกคนบรรยากาศคือดีมากเป็นคาเฟ่ด้วยดูดิทุกคนเอาเดี๋ยวตามติดเพจดังทุกคนดูมาดูบีว่าถ่ายโอ้เข้มข้นอ่ะดูดิอันนี้กะเพราปูเหรอไอ้ลาบปูให้พี่ชอมมาจัดเอาอันนี้น้ำพริกไข่ปูทุกคนชี้เป้าให้เลยดูก็รู้ว่าอร่อยน้องไม่เอาช้อนมาใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะพี่ปูอันนี้ทอดมันปูก้อนปู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 เรื่องของปูปูเรื่องปูปูทุกคนน้ำพริกไข่ปูโอ้โหเป็นเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นข้าวหน้าปูแกะนะโอ้ทุกคนนี่มาแบบว่าได้แบบจุดๆอย่างนี้เลยไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะทุกคนดูนี่คือนี่ค่ะเบื้องหลังนักรีวิวนะทุกคนกว่าจะได้กินนะครับอาหารแห้งหมดแล้วครับโอเคครับอย่างนี้นะครับนักรีวิวมืออาชีพทุกคนแต่ดูก็รู้เลยว่าอร่อยแน่นอนคนมากเยี่ยมหัวไปปากพี่แจ๋วปิดแอร์เวลาเย็นเพราะว่ามันจะได้ใส่ลงแค่หรอไม่จะเอาคลิปวิดีโอก่อนแล้วค่อยเอารูปกดคลิปตายยังไงดีตังเล็กเนี่ยหรอตังเล็กก็ได้ตังเล็กตังเล็กนั่นแหละอยู่ขึ้นมา
วนดมช่วงเวลาตอนแรกกันละครเกตอนนี้เป็นนี่เขามีครับสองนี่ฮะโคเต้เวลากินไอ้น้ำแมวเราก็กินไปอืมคงอ่ะยังมากวินิจก่อนไฟอะไรไม่เปิดละไฟใหญ่โอเควันดูเลยครับสั่งไหมครับสั่งมากร่อนมากติดไม่ติดเลยติดไม่ติดฟืดอร่อยมากฟังเสียงฟังเสียงอืมอืมเอาตักของกินแล้วมาเตอร์รัวๆเลยทุกคนโตโป๊กที่โชกังอ่ะมาถ่ายจอนตอนที่ไปกินน้ำยาดีๆได้เวลาแล้วครับทุกคนสวบครับกินครับไปช่วงเวลากินตากินดินฮะทานเปิดหน่อยแบบว่าน่ากินทุกอย่างทุกคนดูสีก็รู้ว่าอร่อยแต่ที่รู้เนี่ยทั้งหวานนะเขาน่ากินนี่มหาสมุทรมหาสมุทรพี่หนูชอบอันนี้นะอร่อยตัวแปบขนมไทยอันนั้นก็อร่อยหนูชอบขนมต้มอันนี้เอาไปไกลๆเลยหวานได้ไหมคนทำกินเพียบเลยชิมคนเยอะต้องมาคู่เลยมาถ่ายไหมลองชิมน้ำยาคนน้ำยามาสมุนเรื่องปูปูต้องมาร้านนี้นี่อันนี้อร่อยนะเรื่องปูปูต้องมาร้านนี้ดีครับอร่อยเป็นจังเดียวรู้เรื่องเมื่อก่อนร้านอยู่หน้าเรือนที่สานะมีสี่หม้อหน้าอะไรนะเนี่ยนะมีกระเฉดเหรอมีภูไข่เค็มไข่ข้นนี่คืออย่างช่องกระเฉดมันมีอะไรนี่พี่ทอมบอกว่าร้านนี้ตำนานขายมากี่ปีแล้วพี่ทอมหลายปีแล้วทุกคนอันนี้คือเจ้าของเพจกินเที่ยวพัทยานะทุกคนเซิร์ชร้านแรกๆเลยที่ขายน้ำยาปูในพัทยาใครมาพัทยาเซิร์ชเพจกินเที่ยวพัทยาเนี่ยนะกดติดตามไปเลยครับเราต้องจ่ายนำเสนอสองใจเป็นน้ำยากะทิผสมยาใต้ทุกคนคนร้านนี้เขาจะเน้นปูนะทุกคนเป็นชื่อเรื่องปูโอ้ยยากเลยว่ะชิมดู
บนมีความเผ็ดมากอร่อยบอกแล้วที่ยังกินเยอะๆจะได้ดีใจจะมาอีกจะมาวันนั้นหนูพาพี่หนูมาเนาะพามากินแล้ววันต่อมาเขาก็มากินอีก2คนอ่ะตูนชีวิตติดเค็มถ้าเกิดใครไม่ชอบกินเค็มอ่ะลดน้ำปลาเพิ่มไปไม่รู้จะพาไปเที่ยวไหนแต่ว่าอันชันก็ไม่เยอะนะทุกคนเจ้าของร้านบอกแล้วถ้าเกิดมากินแบบอันชันจะไม่เยอะนะตามรูปนี่นะอันนี้ฝนมันตกอันชันมันเลยขึ้นได้เยอะถ้าเกิดใครชอบกินอันชันแนะนำแบบว่าถามเจ้าของร้านนะว่ามีไหมนี่บางคนก็ชอบไงอร่อยน้ำฝอยน้ำปลาอร่อยกินได้กินแล้วบางคนเขากินกับคนไม่นอกอ่ะไม่นอกไม่กินคนอิ่มแล้วอร่อยทุกอย่างอร่อยถ้าเกิดใครชอบกินเค็มอ่ะก็ใส่น้ำปลาไปครับมึงก็ใส่น้ำปลาตัวกินเค็มเพราะทำรสชาติแบบออริจินอลต่างๆแต่ว่าเด็ดใครมาพัทยาแนะนำเลยครับเจ้าของร้านน่ารักใจดีมากสวัสดีครับ